ขวามือก็จะได้อย่างนี้ค่ะเป็น y กำลัง2ลบกับ 2y นะคะเท่ากับย้าย8มาฝั่งขวามือค่ะเป็น 8x บวกกับ7นะคะทีนี้ฝั่งซ้ายควรจะทำให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์นั่นก็คือจะเป็น y กำลัง2ลบ 2y พี่บวกเพิ่มไป1นะคะฝั่งซ้ายมือพี่ก็ต้องบวกเพิ่มไป1ก็เป็น 8x บวก8 7บวก1ก็เป็น8นะคะอันนี้ฝั่งขวาบวกเพิ่มมา1ฝั่งซ้ายก็ต้องบวกเพิ่มมา1ตอนนี้ฝั่งขวาเราได้เป็น y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะจะมีค่าเท่ากับอยู่ในรูปไหนเอ่ยบวกลบ 4c นะคะก็คือบวกในที่นี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะหน้า x เป็นบวกจึงได้เป็น4คูณกับ2ถึงจะได้8นะคะแล้วก็เป็น x บวกด้วย1นี่คือสมการรูปมาตรฐานที่เราได้มานะคะคือ y ยกกำลัง2 y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4คูณกับ2คูณกับ x บวก1นะคะต่อไปจากสมการนี้เนี่ยเราควรจะนำมาวาดกราฟค่ะเวลาวาดกราฟนะคะเราก็ดูว่าจากรูปแบบทั่วไปของเราเนี่ยจะได้สมการพาราโบลาที่เป็นยังไงคะตะแคงขวานะคะสมการนี้เนี่ยเป็นพาราโบลาตะแคงขวาเราจะต้องจำรูปแบบมาตรฐานให้ได้แล้วก็บอกได้ว่ารูปแบบมาตรฐานแบบนี้เนี่ยเป็นพาราโบลารูปใดนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกทีนึงเดี๋ยวตอนทำโจทย์ข้อนี้เสร็จก่อนอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันตะแคงขวานะคะเราก็เริ่มตั้งแกนตั้งแกนให้จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของพาราโบลานี้อยู่ที่จุดลบ1กับ1นะคะนี่คือจุดศูนย์กลางและพาราโบลาที่ได้เป็นพาราโบลาตะแคงขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงวาดอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพาราโบลาที่ตะแคงขวานะคะมีจุดศูนย์กลางคือจุดนี้อยู่ที่ลบ1กับ1ทีนี้เส้นไดเรกทริกซ์คือบริเวณไหนคะน้องๆเส้นไดเรกทริกซ์คือเส้นที่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของพาราโบลาอยู่ c หน่วยนะคะ c ในที่นี้ก็คือ2นะคะ2ก็คือ c เส้นไดเรกทริกซ์เนี่ยก็คือเส้นที่อยู่ตรงนี้ลากมาเป็นเส้น x เท่ากับ c ไม่ใช่ x เท่ากับ c ค่ะเป็น สมการของเส้นไดเรกทริกซ์ที่เราต้องการเนี่ยนะคะจะอยู่ห่างจากจุดยอดเป็นระยะ c หน่วยซึ่งในที่นี้ c ก็คือ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่มีค่าน้อยกว่าลบ1อยู่2หน่วยนั่นก็คือเป็นจุดลบ3นะคะเพราะว่าลบ1กับลบ3ห่างกัน2หน่วยซึ่ง2เนี่ยก็คือ c นะคะ c ก็คือ2เพราะฉะนั้นเส้นไดเรกทริกซ์เนี่ยจะเป็นเส้นที่มีค่า x เท่ากับลบ3ค่ะอันนี้คือเส้นไดเรกทริกซ์นะคะ x เท่ากับลบ3และจุดโฟกัสของพาราโบลาจุดโฟกัสของพาราโบลาคือจุดที่อยู่ภายในพาราโบลาและอยู่ห่างจากจุดยอดเป็นระยะ c หน่วยเหมือนกันนะคะนี่ก็ห่างกัน c หน่วยก็คือห่างกัน2เช่นกันนะคะนั่นก็คือนับเพิ่มจากลบ1ไปอีก2หน่วยลบ1 0 1เพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้พี่ใช้ตัว f นะคะก็จะเป็น1กับ1เป็นคู่อันดับ1 1นะคะและเส้นไดเรกทริกซ์คือเส้น x เท่ากับลบ3สังเกตดูว่ามันจะเป็นเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับแกน x นะคะอย่างนี้เนี่ยการที่จะหาว่ามันคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
คือมีค่าเท่ากับ x เท่ากับลบ3ยังไงก็คือน้องๆก็แทนค่าไปสิไม่ว่า y จะเป็น0ค่า x ก็เป็นลบ3ใช่ไหมคะ y เป็น1 x ก็เป็นลบ3 y เป็นลบ1 x ก็เป็นลบ3เพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าเส้นไดเรกทริกเส้นนี้เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับเส้นตรง x เท่ากับลบ3นั่นเองทีนี้เรารู้จุดโฟกัสแล้วค่ะเรารู้เส้นไดเรกทริกแล้วนะคะต่อมาเรามาดูโจทย์อีกทีนึงโจทย์บอกว่าอะไรเท่ากับที่อะไรบ้างโจทย์บอกว่าสมการวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสค่ะเพราะฉะนั้นวงกลมวงนี้เนี่ยจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดนี้คือจุดโฟกัสนั่นเองนะคะและรู้อะไรอีกมี i คือเส้นไดเรกทริกเป็นเส้นสัมผัส1มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโฟกัสของพาราโบลานี้และ2มี i เป็นเส้นสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะวาดเจ้าวงกลมเจ้าปัญหานี้ออกมาดังนี้ค่ะก็คือจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางต้องสัมผัสจุดนี้นะคะก็จะได้เป็นเหมือนกับรูปสีฟ้านี้นี่นะคะวงกลมสีฟ้านี้น้องๆสังเกตว่ามันเป็นไงเอ่ยมันผ่านมันสัมผัสกับเส้นไดเรกทริกก็คือ x เท่ากับลบ3นะคะและจุด1 1เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการทราบคือเขาต้องการรู้ว่าหาสมการวงกลมว่าสมการวงกลมนี้คือสมการใดตาม choice ต่อไปนี้นะคะดูตัวเลือกสิตัวเลือกให้มาเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับบวก 2x ลบ 2y ลบ 14เท่ากับ0ตัวเลือกให้มาเป็นแบบรูปแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาสมการวงกลมแบบทั่วไปนะคะการหาสมการวงกลมสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้เกี่ยวกับที่จะทำให้น้องๆเนี่ยหาสมการวงกลมได้นะคะนี่คือขั้นตอนที่1เกี่ยวกับพิจารณาพาราโบลาจบไปแล้วนะคะต่อมาถ้าเป็นช่วงที่2ขั้นตอนที่2จะเป็นการพิจารณาวงกลมค่ะพิจารณาวงกลมพี่ขอวาดรูปใหม่นะคะโจทย์ข้อนี้ให้มาคือให้เส้นไดเรกทริกมาว่ามีเส้น x เท่ากับลบ3มีจุดโฟกัสที่จุด1 1นะคะและนี่คือวงกลมที่สัมผัสกับเส้นx เท่ากับลบ3การหาสมการวงกลมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อใช้ในการหาสมการวงกลมนะคะคือ 1. จุดศูนย์กลาง 2. รัศมีค่ะจุดศูนย์กลางกับรัศมีคือสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะในการพิจารณาหาว่าวงกลมนั้นมีสมการอย่างไรโดยที่จะมีรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมเนี่ยนะคะคือ x ลบ hทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง2นี่คือสิ่งที่จะต้องจำนะคะเป็นรูปมาตรฐานของสมการวงกลมนั่นเองทีนี้ h กับ k ก็หาได้จากจุดศูนย์กลาง r ก็คือรัศมีนะคะถ้าเรารู้จุดศูนย์กลางและรู้รัศมีแล้วเราเอามาแทนค่าแล้วก็คิดยกกำลัง2คิดเลขออกมาก็จะได้เป็นสมการวงกลมที่ต้องการนะคะสำหรับ
ข้อนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางรู้หรือยังคะรู้แล้วก็คือจุดโฟกัสก็คือจุด1 1นะคะนั่นเองนะคะและรัศมีรู้ไหมเอ่ยรัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นสัมผัสวงกลมมายังเส้นรอบวงนะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัศมีเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรัศมีเหมือนกันและนี่ไงคะน้องๆจากจุดศูนย์กลางมายังจากจุดโฟกัสมายังจุดยอดของคิดพาราโบลานะคะจากจุดโฟกัสของพาราโบลามายังจุดยอดของพาราโบลามีค่าเท่ากับ c หน่วยก็คือ2และจากจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยไปยังจุดที่สัมผัสกับเส้นไดเรกทริกซ์ก็มีค่าห่างกันเท่ากับ c หรือ2หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นจากเส้นไดเรกทริกซ์มาถึงจุดโฟกัสของวงรีของพาราโบลานะคะจากเส้นไดเรกทริกซ์ของพาราโบลามาถึงจุดโฟกัสของพาราโบลาจะมีระยะห่างเท่ากับ 2c ก็คือ 2 คูณ 2 ก็คือ 4 นะคะก็คือระยะห่างจากเส้นไดเรกทริกซ์นะคะถึงจุดโฟกัสระยะห่างจากเส้นไดเรกทริกซ์ถึงจุดโฟกัสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2c นะคะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ2ก็คือ4นั่นเองและยังมีค่าเท่ากับรัศมีด้วยเพราะว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ f และอันนี้เป็นเส้นสัมผัสเส้นรอบวงนะคะจะมีค่าเท่ากับ2คูณ2คือ4และมีค่าเท่ากับรัศมี r ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพิจารณาวงกลมบ้างจุดศูนย์กลาง1 1รัศมีคือ4ค่ะเรารู้ r รู้ h รู้ k นะคะนี่คืออะไร r นะคะนี่คือ h นะคะและนี่คือ k นะคะรู้ h รู้ k รู้ r เอามาแทนค่าในสมการมาตรฐานค่ะจะได้ว่า x ลบ h คือ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k คือ1ค่ะทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ r คือ4ยกกำลัง2นั่นเองนะคะและนี่ก็คือรูปแบบมาตรฐานของวงกลมที่เราต้องการแต่ว่าโจทย์ให้ choice มาเป็นรูปแบบทั่วไปเราจึงต้องกระจายค่ะ x ลบ1ยกกำลัง2กระจายออกเป็น x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1นะคะy ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือเท่ากับ y ยกกำลัง2ลบ 2y บวก1นะคะและ4ยกกำลัง2ก็คือ16นั่นเองจัดให้อยู่ในรูปที่สวยงามค่ะก็เป็น x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ 2y เท่าไหร่คะ1บวก1เป็น2 16ย้ายข้างมาเป็นลบ16ก็เป็นลบ14มีค่าเท่ากับ0นี่แหละค่ะน้องๆคือคำตอบของข้อนี้นี่คือสมการวงกลมที่โจทย์ต้องการให้เราหาออกมาให้ได้นะคะคือ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ 2y ลบ14เท่ากับ0ตรงกับตัวเลือกข้อไหนคะข้ององนะคะข้ององูเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้ององูนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะน้องๆไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่น้องๆจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างพาราโบลาที่โจทย์ให้มากับวงกลมนะคะที่ต้องหาสมการวงกลมออกมาให้ได้นั่นเองโอเคต่อไปพี่จะสรุปให้ฟังหลังจากที่รู้วิธีการไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสรุปของข้อนี้กันเลยสรุปของข้อนี้เนี่ยน้องๆจะต้องแยกพิจารณาออกเป็น2ข้อใหญ่ๆด้วยกัน
นะคะก็คือพิจารณาพาราโบลากับพิจารณาวงกลมนะคะเริ่มจากโจทย์เขาให้สมการพาราโบลารูปทั่วไปมาจัดให้มันอยู่ในรูปมาตรฐานซะนะคะรูปมาตรฐานก็คือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับบวกลบ 4c x ลบ h แล้วก็เปลี่ยนจากสมการรูปทั่วไปให้อยู่ในรูปของรูปมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถหาค่า k ค่า c และค่า h ได้นะคะนี่นี่ค่ะเปลี่ยนจะได้เป็น y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4คูณ2 x บวก1นะคะนี่ไงน้องๆเอามาเทียบกันกับสมการรูปมาตรฐานเมื่อกี้รูปมาตรฐานที่โจทย์ให้มานะคะจะได้ว่า k เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 c มีค่าเท่ากับ2และ h มีค่าเท่ากับลบ1นะคะ hk ก็คือจุดยอดเพราะฉะนั้นจุดยอดของพาราโบลานี้คือจุดลบ1 1วาดรูปเลยลบ1 1นี่คือจุดยอดของพาราโบลาสีน้ำเงินนะคะพาราโบลานี้ในรูปนี้มีสีน้ำเงินและต่อไปก็คือค่าเลข2ที่เราได้มาเนี่ยคือค่า c ที่เราได้มาคืออะไรคะ c คือระยะห่างระหว่างจุดยอดกับจุดโฟกัสและระยะห่างระหว่างจุดยอดกับเส้นไดเรกตริกค่ะนั่นคือจุดโฟกัสเนี่ยจะต้องบวกจากลบ1เพิ่มมาอีก4ก็คือเพิ่มอีก2ก็เป็น1กับ1เราได้จุดโฟกัสแล้วนะคะทีนี้เส้นไดเรกตริกก็คือต้องน้อยจากลบ1อยู่2ก็คือลบ1ลบไปอีก2ก็กลายเป็นลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเส้นไดเรกตริกข้อนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบ3นะคะทีนี้เราจัดการกับเจ้าพาราโบลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือพิจารณาอันต่อไปเราจะพิจารณาวงกลมแล้วล่ะค่ะพิจารณาวงกลมเนี่ยคือต้องการหาสมการวงกลมใช่ไหมคะต้องการหาสมการวงกลมเราจะต้องรู้อยู่2อย่างคือรู้จุดศูนย์กลางกับรู้รัศมีรู้จุดศูนย์กลางเพื่อที่จะนำมาแทน h กับแทน k และรู้รัศมี r นะคะจุดศูนย์กลางก็รู้แล้วว่ามันคือจุดโฟกัสของพาราโบลาก็คือจุด1 1ส่วนรัศมีเนี่ยนะคะก็คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงก็คือจุดโฟกัสไปยังเส้นไดเรกตริกก็มีค่าเท่ากับ2เท่าของ c นะคะก็คือ4เพราะฉะนั้น4ก็คือรัศมีของข้อวงกลมข้อนี้เราก็แทนค่าไปเลยแทนค่าเข้าไปในรูปแบบมาตรฐานของวงกลมนะคะคือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r เนี่ยนะแทน h เป็น1แทน k เป็น1แทน r เป็น4แล้วก็คิดเลขออกมาจะได้เป็นสมการในรูปแบบทั่วไปที่โจทย์ข้อนี้ถามแล้วก็ตอบตรงนี้นั่นแหละค่ะนะคะไม่ยากเลยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพี่จะอธิบายเรื่องสมการของพาราโบลานิดนึงนะคะก็คือรูปแบบสมการพาราโบลาเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่องพาราโบลานะคะพาราโบลาเนี่ยจะมีสมการอยู่ด้วยกัน4รูปแบบพาราโบลา4รูปแบบนะคะเริ่มจากพาราโบลาแบบที่1ก่อนสมการทั่วไปของเขานะคะจะเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4c x ลบ h อันนี้ก็จะเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เราทำนะคะต่อมาถ้าเป็นแบบที่2แบบที่2เนี่ยก็จะเป็น y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ4 c x ลบ h ค่ะนี่คือแบบที่2นะคะต่อมาแบบที่3จะเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k ค่ะและแบบที่4นะคะ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ
ลบ 4cy ลบ k ค่ะทีนี้แต่ละแบบนั้นมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันนะคะเริ่มจากแบบแรกก่อนแบบแรก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ 4cx ลบ h นะคะเป็นพาราโบลาที่ตะแคงขวาค่ะก็คือจะมีรูปแบบเป็นอย่างนี้ตะแคงขวาใช่ไหมก็คืออย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าตะแคงขวาน้องๆจะต้องวาดรูปพาราโบลาให้ถูกนะคะถึงจะทำโจทย์ถูกไม่งั้นบวกเลขผิดเลยไม่งั้นจุดโฟกัสก็ย้ายที่นะคะอย่างเงี้ยตะแคงขวาต่อไปค่ะถ้าเป็น x y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ 4cx ลบ h หน้า x จะเป็นลบนะคะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นพาราโบลาที่ตะแคงซ้ายค่ะก็คือหันหน้ามาอย่างนี้นะคะตะแคงขวาตะแคงซ้ายต่อมารูปแบบที่3 x ลบ h ยกกำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k ข้อนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพาราโบลาหงายค่ะหงายก็คืออย่างนี้เลยนะคะและ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ 4c y ลบ k นี่จะเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะนะคะและนี่ก็คือสมการ4รูปแบบของพาราโบลานะคะก็สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะพี่ก็ผ่านไปนะคะตอบข้ององูนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะน้องๆข้อที่13ข้อที่13โจทย์ถามว่าเซตคำตอบของสมการ4คูณ3ยกกำลัง 2x บวก9คูณ2ยกกำลัง 2x มีค่าเท่ากับ 13.6 ยกกำลัง x เป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้ค่ะข้อนี้เนี่ยน้องๆจะต้องหาคำตอบของสมการนี้ให้ได้ก่อนถึงจะตอบได้ว่าคำตอบของสมการนี้นั้นเป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้นะคะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้สมการมาก็คือว่าสี่คูณกับ3ยกกำลัง 2xบวกกับ9คูณ2ยกกำลัง 2x นะคะมีค่าเท่ากับ 13.6 ยกกำลัง x ค่ะพี่ก็มองแล้วพี่ก็คิดว่าจะทำยังไงต่อพี่ย้าย 13.6 มาไว้ฝั่งซ้ายมือค่ะจะได้เป็น4คูณ3ยกกำลัง3ยกกำลัง 2x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะลบกับ13คูณกับ6ไม่ใช่จุดนะ13คูณ6ยกกำลัง x บวกกับ9คูณกับ2ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะมีค่าเท่ากับ0เดี๋ยวตรงนี้จะงงต่อไป4คูณ3ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ13 6ยกกำลัง x เนี่ยเปลี่ยนได้เป็นคูณกับ3ยกกำลัง x คูณกับ2ยกกำลัง x ก็ได้นะคะคือฐาน6เนี่ยก็คือ3คูณ2ก็เป็น3ยกกำลัง x คูณ2ยกกำลัง x นะคะบวกกับ9คูณกับ2ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะมีค่าเท่ากับ0ทีนี้เราเห็น3ยกกำลัง x กับ2ยกกำลัง x แล้วนะคะต่อมาพี่กำหนดตัวแปรแล้วกันบอกว่าให้ a แทน3ยกกำลัง x นะคะและ b แทน2ยกกำลัง x ค่ะ a แทน3ยกกำลัง x b แทน2ยกกำลัง x นะคะพี่ก็จะได้สมการเป็น
4 3ยกกำลัง x ก็คือ a ยกกำลัง2ลบ13คูณกับ a คูณกับ b นะคะแล้วก็มาบวกกับ9 b ยกกำลัง2เท่ากับ0นั่นเองนะคะจากนั้นพี่แยกแฟกเตอร์ออกเป็น2สมการได้ก็คือพจน์หน้าเนี่ยนะคะเป็น a ca ลบกับ 9b ข้างหลังก็เป็นเหลือ a เดียวนะคะลบกับ b เท่ากับ0นี่คือแยกแฟกเตอร์จากข้างบนออกมานะคะแล้วทีนี้น้องๆก็แยกคิดเป็น 4a ลบ 9b เท่ากับ0หรือจะเป็น a ลบ b เท่ากับ0ก็ได้นะคะทีนี้แทนค่ากลับไปค่ะแทนค่ากลับไป a คือ3ยกกำลัง x ใช่ไหมคะก็เป็น4คูณกับ3ยกกำลัง x ลบกับ9b คือ2ยกกำลัง x เท่ากับ0ค่ะคิดฝั่งซ้ายมือก่อนนะจะได้เป็น4คูณ3ยกกำลัง x เท่ากับ9คูณ2ยกกำลัง x นะคะต่อมาพี่เอา2ยกกำลัง x เนี่ยย้ายมาฝั่งซ้ายมือนะคะและเอา4ไปฝั่งขวามือก็จะได้เป็น3ยกกำลัง x ส่วนด้วย2ยกกำลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ9ส่วน4ค่ะนะพี่จะได้ว่า3กำลัง x ส่วน2กำลัง x เท่ากับ9ส่วน4นะคะ3ยกกำลัง x ส่วนด้วย2ยกกำลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ9คือ3ยกกำลัง2ส่วนด้วย4คือ2ยกกำลัง2ค่ะได้แล้วน้องๆว่า x นั้นจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้น xเท่ากับ2ค่ะนี่คือ x ตัวแรกที่เป็นไปได้นะคะต่อมาอันที่2บ้างจาก a ลบ b เท่ากับ0ค่ะแทน a เท่ากับ3กำลัง x ลงไปก็กลายเป็น3ยกกำลัง x ลบกับ2ยกกำลัง x นั้นเท่ากับ0ค่ะเป็น3ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง x นะคะทีนี้เอา2ยกกำลัง x กลับมาหารก็จะเป็น3ยกกำลัง x ส่วน2ยกกำลัง x นั้นมีค่าเท่ากับ1นะคะ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับ1แล้วอะไรยกกำลัง3ส่วน2ยกกำลังอะไรได้1คะ3ส่วน2ยกกำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นตรง x ที่เป็นไปได้ต่อมานะคะก็คือ x เท่ากับ0นั่นเองตอนนี้เราได้คำตอบของสมการข้อนี้แล้วก็คือ x เท่ากับ2และ x เท่ากับ0นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการในข้อนี้เนี่ยคือเซตของ0กับ2นะคะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าเซตคำตอบของสมการนี้เป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้ก็ต้องเลือก choice ที่มี0และ2อยู่ภายในนั้นนะคะข้อที่1บอกลบ4ปิดลบ4ถึงปิด0ตรงนี้เนี่ยมี0แต่ว่าไม่มี2นะคะข้อที่2ปิดลบ1ถึงปิด1ปิดลบ3ถึงปิด1ค่ะข้อนี้ก็ขาด2ข้อที่3ปิดลบ2ถึงปิด2ปิดลบ2ถึงปิด2ข้อนี้เนี่ยมีครบนะคะเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่3นี่แหละเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วน
choice ข้อที่14เนี่ยเขาพิมพ์ผิดมันต้องเป็นปิด1ถึงปิด3และพอเป็นปิด1ถึงปิด3มันก็จะขาดเจ้า0นะคะข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าน้องๆยังไม่ชัวร์ว่า0กับ2เนี่ยใช่คำตอบของข้อนี้จริงหรือเปล่าเราก็จะมาตรวจคำตอบกันนะคะการตรวจคำตอบทำเพื่อให้แม่นยำนั่นเองเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก็แล้วกันนะคะแทน x เท่ากับ0ก่อนก็แล้วกันนะคะแทน x เท่ากับ0เนี่ยจากโจทย์ที่เป็น4คูณ3ยกกำลัง 2x บวกกับ9คูณ2ยกกำลัง 2xเท่ากับ13คูณ6ยกกำลัง x แทน x เท่ากับ0ไปก็ได้เป็น4คูณกับ3ยกกำลัง0คูณ2ก็เป็น0นะคะบวก9คูณ2ยกกำลัง0เช่นกันเท่ากับ13คูณ6ยกกำลัง0นะคะ3ยกกำลัง0ก็คือ1ก็เป็น4คูณกับ1บวกกับ9คูณกับ1มีค่าเท่ากับ13คูณ6กำลัง0ก็คือ1นะคะก็ได้เป็น4บวก9ก็เป็น13มีค่าเท่ากับ13ข้อนี้จริงไหมจริงเพราะฉะนั้น x ลบ0เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อมาลองแทน x เท่ากับ2บ้างจะได้เป็น4คูณกับ3ยกกำลัง2คูณ2บวกกับ9คูณกับ2ยกกำลัง2คูณ2นะคะมีค่าเท่ากับ13คูณกับ6ยกกำลัง2ทีนี้เราน้องก็คิดเลขเลยสิเป็น4คูณกับ3ยกกำลัง4บวกกับ9คูณกับ2ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ13คูณกับ6ยกกำลัง2นะคะก็เป็น4คูณกับ3ยกกำลัง43 3 9 9 9 81บวกกับ9คูณกับ2ยกกำลัง4ค่ะ2 2 4 4 4 16มีค่าเท่ากับ13คูณกับ6 6 3 16นะคะทีนี้อ่ะ81คูณ4ได้เท่าไหร่4 1 4 8 4 3 12เป็น324บวกกับ9คูณ16ค่ะ9654นะคะ919เป็น144จะมีค่าเท่ากับ13คูณ36ก็คือ468นั่นเองนะคะก็ได้468มีค่าเท่ากับ468เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จริงนะคะ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ2จึงเป็นคำตอบของสมการโจทย์ข้อนี้นั่นเองนะคะมาสรุปวิธีทำกันอีกหน่อยแล้วกันสรุปวิธีทำข้อที่13เริ่มจากสังเกตโจทย์ให้มาเป็นสมการแล้วก็มีเลขยกกำลังด้วยนะนะคะเราก็เริ่มโดยการแจกแจงเลขยกกำลังออกมาค่ะน้องจากที่เป็น3ยกกำลัง 2x เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2 2กำลัง 2x ก็เป็น2กำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วฝั่งนี้ก็ย้ายจากขวามือย้ายมาซ้ายมือนะคะ6กำลัง x ก็คือ3ยกกำลัง x คูณกับ2ยกกำลัง x นั่นแหละทีนี้ก็ให้ a แทน3ยกกำลัง x เพื่อง่ายต่อการดูและไม่ให้งงแล้วก็ให้ b แทน2ยกกำลัง x นะคะเราก็จะได้เป็น4คูณกับ a ยกกำลัง2ลบ13คูณกับ ab บวก9คูณ b ยกกำลัง2เท่ากับ0ทีนี้ก็แยกแฟกเตอร์ออกเป็น2วงเล็บมีค่าเท่ากับ0นะคะแยกคิดซ้ายคิดขวามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนฝั่งซ้ายมือเป็น 4a ลบ 9b เท่ากับ0ทีนี้ก็แทนค่ากลับเข้าไป a ก็คือ3กำลัง x b ก็คือ2กำลัง x เท่ากับ0นะคะแล้วก็ย้ายข้างไปเป็น4คูณ3กำลัง x เนี่ยเท่ากับ9คูณ2กำลัง x นะคะทีนี้หาๆๆออกมาจนได้เป็น x เท่ากับ2และฝั่งขวามือก็เป็น a ลบ b เท่ากับ0นะคะ
แทนค่ากลับเข้าไปได้เป็นอย่างนี้แล้วก็คิดเลขได้เป็น x เท่ากับ0จึงรู้ว่าเซตคำตอบคือ0กับ2นะคะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากผ่านไปนะข้อ14ค่ะให้ fx เท่ากับ det ของเมทริกซ์ x กำลัง2ลบ x 1 0 1 2 x 1 1ถ้าช่วงปิด a และ b เป็นเซตคำตอบของอสมการ fx มากกว่าหรือเท่ากับลบ2แล้ว absolute a ลบ b คือข้อใดต่อไปนี้ค่ะ1เศษ1ส่วน3ช้อย2เศษ2ส่วน3ช้อย3เศษ4ส่วน3และช้อย4เศษ5ส่วน3ข้อนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาเอาเรื่องอะไรมาเชื่อมโยงกันบ้างคะเรื่องแรกเลยคือฟังก์ชัน fx คือฟังก์ชันของ det ก็คือ matrix นั่นเองนะคะเรื่องฟังก์ชันกับเรื่องเมทริกซ์เริ่มจากหา fx ให้ได้ก่อนค่ะจากโจทย์เนี่ยขั้นที่1พี่หา fx ก่อนจากโจทย์เขาให้ fx มีค่าเท่ากับ det ของ x ยกกำลัง2ลบ x 1นะคะบรรทัดที่2เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2แถวที่3เป็น x เป็น1แล้วก็เป็น1นะคะวิธีการหา det เนี่ยจะใช้เขียนเพิ่มมาอีก2แถวนะคะอันนี้ก็คงเคยเรียนมาแล้วน้องๆก็เขียนเพิ่มก็เป็น x กำลัง2 0 x แล้วก็ลบ x 1 1ทีนี้ก็เอามาคูณขึ้นกับคูณลงนะคะเริ่มจากคูณลงก่อน x กำลัง2คูณ1คูณ1ได้เป็น x กำลัง2คิดตามไปด้วยนะคะต่อมาแนวที่2ลบ x คูณ2คูณ x ค่ะก็เป็นลบ2 x กำลัง2แนวที่3เป็น1คูณ0คูณ1ก็ได้0นะคะทีนี้ต่อมาคูณขึ้นบ้างx คูณ1คูณ1ก็คือ x ค่ะ1คูณ2คูณ x กำลัง2ก็เป็น2 x กำลัง2นะคะและ1คูณ0คูณลบ x ก็เป็น0ทีนี้จะได้ค่า det เนี่ยคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นfx จึงมีค่าเท่ากับข้างล่างเนี่ยเขียนก่อนเป็น x กำลัง2ลบ2 x กำลัง2นะคะบวก0เอามาลบกับข้างบนค่ะก็คือ x บวก2 x กำลัง2บวก0นี่คือค่า det ของข้อนี้ของเมทริกซ์นี้วิธีการหา det น้องๆก็เคยเรียนมาแล้วอะนะคะจะได้ fxมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ2 x กำลัง2ค่ะ0ก็ตัดทิ้งไปลบด้วยเปิดวงเล็บออกมาก็เป็น x ลบเจอบวกก็เป็นลบ2 x กำลัง2นะคะทีนี้คิดเลขต่อก็จะได้เท่ากับx ลบ2ลบ2ก็เป็นลบ3 x กำลัง2ลบด้วย x นะคะนี่คือค่าของฟังก์ชัน fx ที่ได้จากข้อนี้เราได้ fx เท่ากับลบ3 x กำลัง2ลบ x ออกมาแล้วนะคะโจทย์ถามอะไรต่อเขาให้ว่าช่วงเปิดปิด ab เนี่ยเป็นเซตคำตอบของอสมการ fx มากกว่าหรือเท่ากับลบ2โจทย์ต้องการให้เราหาคำตอบของอสมการนี้นั่นเอง
นะคะขั้นต่อไปของเราขั้นที่1หา fx ไปแล้วขั้นที่2หาเซตคำตอบก็คือ a b นั่นแหละนะคะจากโจทย์ที่บอกว่า fx นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเจ้าลบ2เราก็แทนค่า fx ลงไป fx คืออะไรคะน้องๆคือลบ 3x กำลัง2ลบ x เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ2นะคะแล้วก็ย้ายข้างไปย้ายไปอยู่ข้างย้ายข้างมาก็เป็นลบ 3x กำลัง2ลบ x บวก2เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้ข้างหน้า x มันเป็นลบอาจจะคิดยากแล้วพี่ก็คูณด้วยลบ1ก็เหลือ3เครื่องหมายกลับกันนะคะเป็น 3x กำลัง2บวก x ลบ2จากมากกว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ถึงตรงนี้เนี่ยแยกแฟกเตอร์ออกมาแยกแฟกเตอร์ของสมการนี้ออกมาค่ะน้องๆจะแยกได้เป็น 3x กับ x นะคะแล้วก็ยังไงอีกอันนี้เป็นลบ2อันนี้เป็นบวก1นะคะเป็น 3x ลบ2คูณกับ x บวก1นั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะทีนี้เราก็นำมาเขียนลงบนพลอตลงบนเส้นจำนวนนะคะบนเส้นจำนวนตัวเลขที่พลอตก็จะมีลบ1กับเศษ2ส่วน3และอย่าลืมบวกลบบวกค่ะเมื่อเราเขียนบวกลบบวกได้แล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะอยู่ช่วงลบนะคะเป็นเส้นสีส้มๆนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเซตคำตอบของสมการข้อนี้เนี่ยคือปิดลบ1ถึงปิดเศษ2ส่วน3ค่ะนี่คือเซตคำตอบของสมการข้อนี้นะคะปิดลบ1ถึงปิดเศษ2ส่วน3นะคะโจทย์ถามเซตคำตอบหรือเปล่าโจทย์ถาม absolute ของ a ลบ b ค่ะเอามาเทียบซิเราได้เซตคำตอบคือปิดลบ1กับปิดเศษ2ส่วน3เพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับลบ1และ b มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3นะคะโจทย์ถาม absolute ของ a ลบ bจึงมีค่าเท่ากับ absolute ของลบ1ลบกับเศษ2ส่วน3ค่ะคิดเลขออกมาก็เท่ากับ absolute ของลบ3ลบ2ส่วนด้วย3นะคะก็คือเศษ5ส่วน3นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้เศษ5ส่วน3ตรงกับ choice ตัวเลือกข้อที่4นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4เศษ5ส่วน3ความจริงแล้วข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ง่ายนะคะแต่ว่าต้องคิด2ชั้นก็คือต้องเริ่มจากคิดเด็ดให้ได้ก่อนวัด1หาเด็ดก็ถ้าหาเด็ดไม่เป็นก็จบนะคะแล้วก็2แก้สมการแค่นั้นเองหาเด็ดกับแก้อสมการนะคะนี่ไงวิธีการหาเด็ดตีเป็น3ช่องมานะคะแล้วก็เพิ่มมาอีก2แถว2คอลัมน์นะคะก็มีคูณลงคูณลงคูณลงคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการจะได้ fx ออกมาเป็นลบ 3x กำลัง2ลบ x ทีนี้พอรู้ fx แล้วขั้นตอนที่2ก็คือนำมาหาเซตคำตอบของสมการก็คือหาเซต AB หาช่วง AB
นะคะจะได้ช่วงก็แทนค่าไปอะแทน fx ไปที่หาได้นะคะก็จะได้ช่วง ab มาดังนี้นะคะก็คือรู้ว่าเซตคำตอบของอัศมการก็คือช่วงเปิดปิดเศษลบ1ถึงเศษ2ส่วน3ปิดนั่นเองนะคะแต่โจทย์ไม่ได้ถามช่วงโจทย์ถามเป็นเอามาบวกกันเอามาลบกันแล้วก็ใส่ absolute นะคะจึงคิดเลขมาได้เท่ากับเศษ5ส่วน3นะคะข้อนี้ก็ทบทวนให้แล้วนะคะข้อที่15ค่ะโจทย์บอกว่าค่าของ xy ที่ทำให้ p เท่ากับ 2x บวก 3y มีค่าสูงสุดตามเงื่อนไขข้อจำกัดที่กำหนดให้ต่อไปนี้ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4 3x บวก 2y มากน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 2x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะสอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี้เห็นสมการเยอะๆแบบนี้เห็นค่า p เท่ากับ 2x บวก 3y เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโจทย์นี้อยู่ในบทไหนคะบทที่เขาเรียกว่ากำหนดการเชิงเส้นค่ะวิธีการทำข้อนี้เนี่ยก็คือนำกราฟที่เขาให้มานี้มาวาดให้มาพลอตนะคะลงในกราฟให้เป็นกราฟนำสมการที่โจทย์ให้มาพลอตกราฟนั่นเองนะคะมาพลอตกราฟกันดีกว่าเริ่มจากตั้งแกน x แกน y ค่ะน้องๆอย่างนี้นะคะตั้งแกน x แกน y ดูซิว่าเขาให้สมการอะไรมาบ้างสมการแรกเลย x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4เราก็มาพลอต x บวก y เท่ากับ4นะคะ x บวก y เท่ากับ4สมการที่1เนี่ยนะคะx บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4ให้เราพลอต x บวก y เท่ากับ4ถ้า x เท่ากับ0จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะ4และถ้า y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ4อันนี้เนี่ยก็เป็นจุด0 4กับจุด4 0นะคะเราก็พลอต0 4กับ4 0ใช้สีแดงพลอตละกันนะคะ1 2 3 4นี่คือ4 0นะคะ1 2 3 4นี่คือจุด0 4และเส้นนี้คือเส้นสีแดงนี้นะคะคือเส้น x บวก y เท่ากับ4ค่ะต่อมาอันนี้สมการที่1นะผ่านไปต่อไปมาดูสมการที่2สมการที่2ที่โจทย์ให้คือ 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ค่ะเพราะฉะนั้นกราฟที่เราจะต้องพลอตเนี่ยก็คือพลอตกราฟ 3x บวก 2y นั้นจะต้องเท่ากับ10นะคะเริ่มจากแทนค่า x เป็น0ก่อน x เป็น0ได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะ5เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุด0กับ5และถ้า y เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับเศษ10ส่วน3นะคะได้อีกจุดหนึ่งก็คือ10ส่วน3กับ0นะคะทีนี้ก็มาพลอตสิ x 0 y 5
x เป็น0 y เป็น5 1 2 3 4 5เดี๋ยวตรงนี้ไม่พอใช้สีเขียวแล้วกันนะคะอ่ะ5อยู่ตรงนี้เป็น x 0 y 5ส่วนถ้า y 0นั้น x เป็น10ส่วน3ก็คือ3กว่าก็คือตรงประมาณนี้นะคะเป็น10ส่วน3กับ0ใช้สีเขียวลากนะต่อมาค่ะกราฟสมการที่3สมการที่3คือ 2x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1กราฟนี้ก็ให้น้องๆพลอตเจ้า 2x ลบ y เท่ากับ1ค่ะแทน x เป็น0จะได้ค่า y เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุด0กับลบ1ถ้าแทน y เท่ากับ0จะได้ค่า x เป็นเศษ1ส่วน2นะคะก็คือจุดเศษ1ส่วน2กับ0นั่นเองเอามาพลอตเลยใช้สีน้ำตาลแล้วกันนะคะนี่เป็นจุด x เป็น0 y เป็นลบ1กับตรงนี้ค่ะเป็นx เป็นเศษ1ส่วน2 y เป็น0แล้วก็วาดเลยเส้นสีน้ำตาลนี้คือกราฟ 2x ลบ y เท่ากับ1นะคะอ้อลืมเขียนสมการเส้นสีเขียวสมการเส้นสีเขียวคือ 3x บวก 2y มีค่าเท่ากับ10ค่ะตอนนี้เรามีกราฟเส้นอยู่3กราฟนะคะ3กราฟนี้เดี๋ยวเขียนให้ชัดเจนก่อนอ่ะวงไว้นะคะแต่ว่าที่ถ้าลากเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะน้องๆถ้าลากเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยจะแทนสมการที่เป็นสมการเข้าใจไหมมันจะมีสมการกับอะสมการถ้าน้องๆวาดกราฟที่เป็นสมการเนี่ยน้องๆก็จะขีดเส้นๆเส้นๆเส้นๆแบบนี้แต่จากโจทย์ข้อนี้เขาให้เป็นอะสมการค่ะมีอีกอันนึงคือ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ y จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าสำหรับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยน้องๆจะแรงเงาฝั่งไหนคือตั้งแต่ปากกานี้เลื่อยมาขวามือมาเรื่อยๆนะคะนี่คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0คือบริเวณนี้ทั้งหมดนี่คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ส่วน y มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือตั้งแต่แนวนอนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องๆจะต้องหาส่วนที่แรงเงานั่นก็คือจะต้องมาทางขวาและขึ้นบนนะคะเพราะฉะนั้นควอดแรนท์ที่จะเป็นไปได้ก็คือควอดแรนท์ที่1เท่านั้นเนี่ย2บรรทัดนี้แสดงว่าให้เราเห็นว่าอยู่ในควอดแรนท์ที่1เท่านั้นนะคะทีนี้มาดูกราฟแรกกันดีกว่ากราฟแรกเนี่ยเขาบอกว่า x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4แล้วเราก็เอามาพลอตใช่ไหมคะเป็นรูปนี้สีแดงเป็นเส้นสีแดงนะคะแต่ตรงนี้มันมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเราก็ต้องมาหาว่ามันจะแรงเงาส่วนไหนใช่ไหมคะวิธีการหาว่าแรงเงาส่วนไหนก็คือเดี๋ยวนะดูเส้นสีแดงไว้นะคะลองแทน0 0ลงไปค่ะน้องๆถ้าแทน0 0แล้วเป็นจริงแสดงว่า0 0เนี่ยจะต้องอยู่ในส่วนที่แรงเงาจึงแรงเงาใต้กราฟนี้ค่ะแต่ถ้าแทน0 0แล้วไม่จริงก็ให้แรงเงาข้างบนกราฟนี้นั่นเองเอาใหม่นะคะวิธีการหาส่วนที่แรงเงาคือแทนจุด0 0ลงไปถ้าแทนจุด0 0แล้วสมการนั้นเป็นจริงแสดงว่าต้องแรงเงาบริเวณที่มีจุด0 0อยู่นะคะสำหรับข้อนี้ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4
นะคะเราก็ลองแทนจุด00ลงไปค่ะก็จะได้เป็น0บวก0มากกว่าหรือเท่ากับ4ตรงนี้มันเป็นไงคะไม่จริงพอไม่จริงแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่แรงเงาของเราจึงต้องเหนือเส้นสีแดงขึ้นมาค่ะน้องๆส่วนที่แรงเงานะคะคือเหนือเส้นสีแดงขึ้นมานะคะต่อไปดูสมการที่2บ้างสีเขียวเป็น 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแทน00ก็ได้เป็น0บวก0น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นยังไงคะน้องๆมันเป็นจริงพอมันเป็นจริงปุ๊บเราจึงแรงเงาบริเวณข้างล่างนั่นเองนะคะเราแรงเงาข้างล่างสีเขียวก็คือบริเวณนี้นะคะและเส้นสีน้ำตาลล่ะเราก็แทน0 0ลงไปเส้นสีน้ำตาลเป็น 2x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะแทนจุด0 0ลงไปจะได้ว่า0ลบ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ1มันเป็นจริงพอเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจึงแรงเงาบริเวณด้านที่มี0 0อยู่ก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือแรงเงาตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปและในเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยน้องๆจะต้องหาส่วนที่มันแรงเงาซ้ำกันทั้ง3อย่างนะคะนั่นก็คือพี่ได้แล้วล่ะคือบริเวณตั้งแต่เนี่ยจุดบนสุดนี้0 5นะคะเลื่อนลงมาเป็น0 4นะคะแล้วก็มาเส้นนี้ตรงนี้และมีมุมอยู่ตรงนี้หามุมทั้ง4ให้ได้นะคะพี่ให้อันนี้เป็นจุด A จุด B จุด C และจุด D ตอนนี้เรามีจุด A B C D คือจุดมุมทั้ง4จุดหักมุมของรูปเหลี่ยมทั้ง4นะคะเป็นจุดที่ล้อมรอบบริเวณที่แรงเงาทั้งหมดพี่ระบายสีเหลืองเข้าไปแสดงว่าส่วนนี้คือส่วนที่มันถูกแรงเงาทับกันทั้ง3ส่วนนะคะก็คือ A B C แล้วก็ D พี่รู้ A แล้ว A คือ0 5 B คือพิกัด0 4ต่อไปเราหาพิกัด C กับพิกัด D ให้ได้นะคะจุด C เกิดจากอะไรคะน้องๆจุด C เนี่ยเกิดจากจุดที่ตัดกันระหว่างเส้นตรง 2x ลบ y เท่ากับ1กับเส้นตรง x บวก y เท่ากับ4ค่ะตัดกับอะไรครับx บวก y เท่ากับ4นะคะเราก็เอามาหาให้ 2x ลบ y เท่ากับ1เป็นสมการที่1และให้ x บวก y เท่ากับ4นั้นเป็นสมการที่2เอาสมการที่1บวกสมการที่2ค่ะจะได้เป็น 3xมีค่าเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน3ค่ะและหาค่า y เป็นแทนค่า y ลงไปได้เป็น x บวกกับเศษ5ขอโทษค่ะเป็นเศษ5ส่วน3บวก y เท่ากับ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น y เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ4ลบเศษ5ส่วน3จึงมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน3ค่ะนะคะเราได้จุด C มาแล้ว